สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับจะมาทำภาษาอังกฤษต่อนะครับก็จากมือถือนะครับวันนี้ก็ดูจากมือถือเล่นๆไปนะครับก็มีคนมาไลค์ Subscribe ไลค์แชร์ในเฟซผมนะครับ500 5,400 นะครับประมาณนี้นะครับไม่เยอะนะธรรมดานะครับวันนี้นะครับก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องฟรีนะครับฟรีแล้วก็ฟรีนะครับลงมาครับฟรีครับฟรีไม่มีตัวอะไรนะครับก็คืออันแรกนะฟรีนะครับก็คือของฟรีนั่นเองแล้วก็ฟรีนะครับฟรีก็คือเป็นลอลิงนะครับก็จะไปดูกันครับว่าเป็นยังไงนะครับโพสต์ตั้งนานแล้วครับตั้งแต่ปี21แล้วนะครับก็คือวัน21ก็มาวันจันทร์นะครับแต่ว่ายังไม่ทำวิดีโอนะก็มาดูกันครับฟรีนะครับคำแรกปกตินะครับถ้าเราเรียนไม่รู้ในที่ไทยนะไม่รู้จะเจอกันหรือเปล่านะครับว่าฟรีนะปกติไม่ค่อยเห็นนะครับว่าไม่ค่อยมีในเกมแล้วก็ไม่ค่อยใช้ในชีวิตประจำวันเท่าไหร่นะแต่ว่าวันนี้ก็จะมาพูดกันนะถึงเรื่องฟรีนะครับโอเคนะครับมีหลายฟรีฟรีนะครับโอเคนะครับฟรีแรกนะครับ FEE นะฟรีนะแปลว่านะค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าอะไรก็ช่างนะครับที่เราต้องจ่ายไปนะปกติจะเป็นเงินนะเป็นเงินนะครับโอเคนะครับเป็นคำนามนะปกติจะใช้กับค่าใช้จ่ายนะเมื่อเราไปซื้อของว่าทำธุรกรรมการเงินนะครับเช่นค่าทำนุ่งค่าธรรมเนียมอะไรก็เรียกเป็นฟรีนะครับค่าธรรมเนียมปกติเขาจะเรียกว่า admin fee นะครับหรือว่า administration fee นะครับประมาณนั้นนะครับเช่นนะครับ I need to consider shipping fee when I buy online นะครับแปลว่านะครับเราต้องคำนึงถึงค่าขนส่งนะเมื่อเราซื้อของออนไลน์นั่นเองนะครับเราซื้อของทางอินเทอร์เน็ตนะครับก็บางทีเนี่ยเจอโหถูกมากเลยของนี้แค่เท่าไหร่เอง100 200บาทเอาแต่ค่าส่งอีก200 300นะครับก็ไม่ได้นะครับเพราะงั้นนะครับก่อนซื้อนะเราต้องดูด้วยนะบางเว็บมันจะไม่ขึ้นค่าส่งมันขึ้นตอนท้ายมันก็เก็บเงินเราประมาณนี้นะครับเราต้องระวังนะครับโอเคนะครับตัวอย่างต่อมานะครับ I hate a 10% admin fee นะครับ when I want to postpone my air ticket นะครับโอเคนะครับฉันเกลียดนะครับ I hate นะครับฉันเกลียดครับค่าธรรมเนียม 10% admin fee นะครับ 10% นะครับเมื่อฉันต้องการเลื่อนตั๋วเครื่องบินนะ postpone ตัวนี้ครับ postpone นะ postpone นะครับแปลว่าเลื่อนนะเลื่อนไปข้างหน้าปกติเลื่อนไปข้างหน้านะก็คือเลื่อนไปในอนาคตนะครับประมาณนั้นนะครับ my air ticket นะ air ticket ก็แปลว่า air ticket นั่นเองนะครับโอเคนะครับ air ก็คืออากาศนะ ticket คือตั๋วนะเครื่องบินนั่นเองบางครั้งคนอาจจะพูดว่า flight ticket นะครับ flight นะแปลว่าตั๋วเครื่องบินเหมือนกันนะโอเคนะครับมาดูคำต่อไปนะครับฟรีนะครับฟรีดอมนะครับนั่นเองครับมันมาจากคำนี้นะแปลว่าอิสระภาพอิสระอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะเป็นคำ adjective นะครับก็เช่นนะ finally I'm free from debt นะครับโอเคนะครับ finally เพราะในที่สุดที่สุดนะครับผมก็ผ่านด่าน251แล้วนะครับลาเรนเจอร์นะครับหลังจากผมติดมา2-3 อาทิตย์นะไม่รู้นะครับมันมีตัวช่วยนะก็เลยผ่านได้งงเหมือนกันนะครับโอเคนะครับมากลับเรื่องครับฟรีนะครับแปลว่านะครับอิสระครับก็คือฉันเป็นอิสระแล้วครับจากครับ from debt นะครับ debt แปลว่าหนี้นะหนี้สินครับในสุดนะครับผมก็ปลอดหนี้แล้วนั่นเองนะว่าอิสระจากหนี้แล้วนั่นเองครับหรือว่าแปลว่าฟรีนะครับเช่นแปลว่าฟรีคือของฟรีนะครับว่าได้ของมาฟรีอะไรเงี้ยมีคนให้อะไรอย่างเงี้ยเขียนรับเช่นครับ I get a fresh drive นะครับ fresh drive for free ครับ for free after I fill up a survey form with git tv นะครับเขียนครับฉันได้ fresh drive นะครับ fresh drive คือไอตัว usb drive นั่นเองนะครับมานะครับฟรีนะครับหลังจากที่ได้เติมเต็มแบบฟอร์ม survey กับ git tv นะครับคือว่าผมอาจจะมีผมคิดอยู่ว่าผมจะทำsurvey อะไรมาอย่างนี้หรือเปล่าครับแล้วก็ให้เติมนะครับอันไหนถูกใจผมที่สุดก็ผมว่าจะแจกของนะคิดอยู่นะครับแล้วผมยังหาเว็บที่มันแพลตฟอร์มที่มันทำเว็บดีๆไม่ได้เลยนะครับมันไม่ถึงขั้นต้องการหลายอย่างเกินไปนะครับอะไรไม่ทันทีโอเคนะครับต่อไปนะครับสุดท้ายนะครับฟรีครับเป็น F L E E นะเป็น L นะเป็นตัวรอลิงนะครับโอเคนะครับฟรีนะแปลว่าหนีนะครับเป็นคำกริยาครับเช่นครับ I need to flee from this part of the Sona Forest นะ before sunset นะอันนี้คือผมมาเซตติ้งแบบเฮ้ยตอนนั้นกำลังเขียนพิมพ์อยู่คืออะไรเฮ้ยไปเซตติ้งแบบจินตนาการนะเข้าไปสู่โลกแห่งเวทมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะโอเคครับอันนี้ถูก free from this part of Sona Forest before sunset because the devils of the forest will come out for their meals นะครับอันนี้ถูก free นะคือผมต้องหนีนะครับออกจากส่วนนี้ของป่าโซน่านะ
ส่วนนี้ discard ใช่ป่ะ I need to flee คือฉันต้องหนีนะ from this part of the Sora forest จากส่วนนี้ของป่าโซน่าครับ before sunset before sunset คือก่อนตะวันจะตกดินเอง sunset ครับเขามี sunset มี sunrise นะ sunrise คือตะวันขึ้นนะครับ sunset คือตะวันตกนะครับแล้วก็เพราะว่าปีศาจครับ because the devil of the forest ปีศาจของป่าครับ will come out นะครับจะออกมานะครับออกมานะครับ come out คือออกมานะครับออกมาจากรูหรือว่าออกมาจากที่พักออกมาจากอะไรอย่างนี้นะครับออกมานะครับ for their meal นะครับไม่ใช่แสงแดดครับ bear meals นะครับแปลว่าอาหารครับแปลว่า meal นี่คือแปลว่าอาหารนะครับประมาณนั้นครับก็เขียนผิดจริงด้วยแดว่าผมชอบหลงแดนะครับแดมิวส์นะครับมิวแปลว่าแบบอาหารมื้อนึงนั่นเองนะครับอาหารมื้อนึงนั่นเองแต่ว่ามีมิวหลายมิวแปลว่าอาจจะกินตอน1ทุ่ม3ทุ่ม5ทุ่มตี1ตี2อะไรอย่างงี้นะครับเพราะปีศาจนะครับเราไม่รู้นะว่าเขากินอย่างไรนะครับนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมนับกิติสันนะครับมีอะไรก็ Subscribe แชร์ได้นะครับสำหรับ YouTube นะแล้วก็แชร์ต่อไปนะครับไม่มีอะไรมากนะภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับที่คุณเราต้องใช้นะครับก็คือมันเป็นคล้ายๆแบบเหมือนเงินอ่ะต่อไปอาจจะต้องใช้นะครับต่อไปจะต้องใช้นะครับก็เจอกันใหม่จริงๆนะครับ See you again นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ